ดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวแห่งการปฏิวัติดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดังนั้นชาวพฤษภฟังทางนี้ชัดๆนะครับถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่เคยคุณจะไม่มีวันที่ชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนดวงดาวของคุณชี้ชะตาคุณแล้วว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอาจจะเปลี่ยนเรื่องงานเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนแฟนไปเลยก็ได้ครับเรามาเจาะลึกดวงการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภกันครับขอย้ำนะครับว่าดูตามแบบลัคนาราศีเพราะว่าถ้าดูตามแบบราศีจะมีความแม่นยำเพียง 20% เพียงเท่านั้นถ้าท่านยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองให้คอมเมนต์1วันเดือนปีเกิด2เวลาเกิดและ3จังหวัดที่เกิดไว้ใต้คลิปผมจะพยายามหาเวลามาผูกดวงหาลัคนาราศีเกิดให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับเรามาเริ่มเจาะลึกดวงการงานกันเลยจริงๆแล้วดวงของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นดีถึงดีมากๆก็ว่าได้นับตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาแล้วครับเพราะดาวพฤหัสดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์และเป็นดาวเจ้าเรือนราภะและมรณะยกเข้าทับรักของชาวพฤษภส่งผลดีในทุกๆเรื่องจะมากบ้างน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนคงมีหลายคนเถียงอยู่ในใจใช่ไหมครับว่าทำไมฉันเกิดลัคนาราศีพฤษภแต่ชีวิตของฉันไม่ดีสักทีก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิมคงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเพราะพื้นดวงของทุกคนไม่เหมือนกันใช่ว่าดวงจรดีแล้วดวงของชาวพฤษภจะดีไปเสียทุกคนนั้นไม่ใช่ในกรณีของบางท่านถ้าปีนี้ดาวพฤหัสตกทักษาจรเป็นกาลีดาวพฤหัสก็ไม่อาจจะให้คุณได้อย่างเต็มที่อีกทั้งชาพฤษภยังมีดาวมฤตยูทับลักอยู่อีกดวงดึงด้วยนะครับอย่าลืมดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวแห่งการปฏิวัติดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดังนั้นชาพฤษภฟังทางนี้ชัดๆนะครับถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่เคยคุณจะไม่มีวันที่ชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนดวงดาวของคุณชี้ชะตาคุณแล้วว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอาจจะเปลี่ยนเรื่องงานเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนแฟนไปเลยก็ได้ครับและที่สำคัญก่อนถึงวันที่13พฤษภาคมปีหน้านี้ถ้าใครที่มีโครงการเรียนต่อหรือเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะไปต่างประเทศดวงจะดีมากๆจะมีโอกาสพลิกชีวิตได้เลยหรือใครที่คิดอยากเปลี่ยนงานควรหางานที่เป็นของบริษัทข้ามชาติหรือเป็นงานที่ต้องติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาก็จะเป็นงานที่ดีที่ถูกกับดวงเป็นอย่างมากรวมไปถึงงานอาชีพหมอพยาบาลอาชีพรับจัดงานศพรับจัดพวงหรีดก็ดีเหมือนกันครับและเมื่อเราเจาะลึกเฉพาะเรื่องการงานของชาวพฤษภแล้วดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโคจรอยู่ในเรือนราภะยาวไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี68เลยถือว่าดวงการงานเปิดเป็นอย่างมากบางท่านมีโอกาสได้งานที่ทำเงินก้อนใหญ่ให้แบบไม่คาดคิดมีโชคในเรื่องการงานดีมากๆใครที่ลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศจะมีโอกาสรวยได้แต่อาจจะต้องระวังปัญหาจากบุตรบริวารหรือคนที่อายุต่ำกว่าจะสร้างเรื่องให้เสียเงินก้อนได้สำหรับสายมูที่ต้องการมูส่งเสริมเรื่องงานขอแนะนำให้ไปทำบุญโดยไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องลมเช่นบริจาคพัดลมบริจาคตาลปัตรหรือทำบุญค่าไฟวัดโดยเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนสิ่งของให้ลงท้ายด้วยเลข12ตามกำลังดาวของดาวพฤษภ